แต่ก่อนอื่นในช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วหลายพื้นที่เริ่มมีน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันแล้วนะครับทำให้ในายกรัฐมนตรีสแสดงความเป็นห่วงพื้นที่เสี่ยงภัยช่วงหน้าฝนกําชับจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10นะครับประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 7็ถึง19กกรกฎาคมนี้ เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ระวังอันตรายซึ่งอาจจะเกิดจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากแล้วก็น้ำท่วมขังบริเวณชุมชนเมืองจึงมีการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม1 0มาตรการรับมือฤดูฝนปี2567พร้อมกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำมูลที่จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการรับมือป้องกันแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนมีการซักซ้อมแผนก่อนเผชิญเหตุและเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนายชุมพิษเดชารัตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์ <c oughs> ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่วงและอำเภอแม่เปิลให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชาการพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ครับระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่18กร,รกฎาคมอย่างใกล้ชิด โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงครับ